วันนี้เราจะมาเปิดกลุ่มกีตาร์ของผมกันนะครับแล้วผมจะพาดูอุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายทำรวมถึงโฮมสตูดิโอของผมด้วยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ผมทำงานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีทุกคนผมพี่นะครับวันนี้ก็กลับมากับ Six String Diary นะครับ EP นี้เราก็จะมาเปิดกรุกีตาร์ของผมกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้ผมมีกีตาร์อยู่กี่ตัวนะครับที่ยังเก็บเอาไว้ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูพวกอุปกรณ์หรือที่ผมใช้ในการถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยนะครับทั้งกล้องระบบอัดเสียงรวมถึงโต๊ะทำงานของผมที่ผมเอาไว้ใช้ทำคอนเทนต์นะครับทั้งอัดเสียงทำเพลงทำคลิปนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ไปดูกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาพวิดีโอนะครับซึ่งผมว่ามันสวยขึ้นมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้กล้องและเลนส์ของ Fuji Film แล้วนะครับต้องขอขอบคุณ Fuji Film มากๆเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับโดยกล้องที่ทุกคนเห็นภาพอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นกล้องรุ่นXS20 นะครับและเลนส์ที่ผมใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเลนส์ของ Fuji นะครับเป็น XF10-24mm นะครับ F4ROISWR นะครับตอนที่ผมเริ่มทำคอนเทนต์แรกๆเลยแรกสุดเลยเนี่ยผมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้กล้องพวก Action Cam นะครับแล้วแบบคุณภาพภาพมันไม่ค่อยได้ผมก็อัปเกรดกล้องมาเรื่อยๆแต่ผมกลัววงการกล้องอยู่อย่างนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเข้ามาแล้วล้มละลายนะครับถ้ากล้องมันเปลี่ยนเลนได้เนี่ยเลนจะงอกมาไม่หยุดเหมือนเราเล่นกีตาร์เนี่ยกีตาร์ก็งอกแอมป์ก็งอกเอฟเฟคก็งอกนะครับผมก็เลยใช้พวก compact camera แต่พอทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากได้คุณภาพของภาพที่มันดีขึ้นนะครับก็เลยเอาวะถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะครับโดยเจ้าFuji XS20 ตัวนี้เนี่ยก็เป็นกล้องไฮบริดนะครับที่ถ่ายได้ทั้งภาพแล้วก็วิดีโอเลยนะครับตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเป็น Xtran CMOS 4มันก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าพวกกล้อง Compact Camera ที่ผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะครับคุณภาพภาพก็จะดีขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วเจ้า XS20 ตัวนี้ก็เป็นกล้องที่เหมาะกับการถ่ายวิดีโอมากๆโดยเฉพาะการถ่ายวอล์กเหมือนที่ผมถ่ายอยู่ประจำพอเราถ่ายวอล์กเนี่ยมันก็ต้องมีการถือกล้องเดินไปเดินมาถ่ายนู่นถ่ายนั่นถ่ายนี่นะครับถ้าเราเป็นตากล้องมืออาชีพเราอาจจะมีพวกกิมบอลหรือว่าตัวสเตเบลไลเซอร์กันสั่นได้นะครับแต่ถ้าถ่ายแบบถ่ายเองอ่ะเดินถ่ายเองอะไรเงี้ยมือเดียวนะครับต้องคุยกับกล้องไปด้วยผมไม่ไหวนะครับผมไม่สามารถควบคุมเจ้าพวกสเตเบลไลเซอร์หรือกิมบอลได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบกันสั่นในกล้องเนี่ยจะต้องดีมากๆเลยนะครับซึ่งเจ้า XS20 ตัวนี้มีระบบการสั่น IBIS นะครับซึ่งการสั่นได้ถึง7สต็อปด้วยกันนะครับเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างทั้งกล้องและเลนส์นะครับซึ่งทำได้สูงสุดถึง7สต็อปนะครับงานวิดีโอเนี่ยถ่าย 4K ได้ที่ 60p นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายเป็น Full HD นะครับซึ่งไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะนอกจากนั้นนะครับจะมีโหมดวิดีโอที่ถ่ายวอล์กโดยเฉพาะนะครับซึ่งวอล์กเนี่ยมันมีพวก Product Priority นะครับยื่นของใส่หน้ากล้องเนี่ยมือผมปุ๊บชัดเลยเห็นมั้ยพอเอามือออกมันกลับมาโฟกัสที่หน้าผมนะครับเนี่ยเร็วมากนะครับในอนาคตถ้าผมมีอะไรที่จะเอามาถือให้กล้องดูนะครับหรือว่าถ่ายอะไรไปแล้วไปซูมอะไรเนี่ยมันก็จะโฟกัสให้เลยนะครับแล้วก็โฟกัสเร็วมากจริงๆตั้งละเอียดได้มากๆเลยนะครับสมมติเวลาเรายื่นของอะไรให้เนี่ยจะให้มันชิฟโฟกัสจากโฟกัสเติมไปที่ของใหม่เร็วแค่ไหนมันตั้งได้ละเอียดสุดๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับแบตของเจ้า XS20 เนี่ยอึดมากๆเลยแบต1ก้อนเนี่ยถ่ายวิดีโอชั่วโมงหนึ่งสบายๆเลยนะครับผมถ่ายวิดีโอผมก็แทบจะไม่ต้องมานั่งพะวงแล้วครับว่าแบตมันจะหมดหรือยังแบตมันจะหมดหรือยังแล้วก็ต้องคอยแบบคอยส่องแบตเปลี่ยนแบตชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบตอึดมากๆผมมีแบตอยู่4ก้อนตอนเนี้ยถ่ายได้ครึ่งวันสบายๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือน้ำหนักครับเจ้า XS20 ตัวนี้นะครับใส่แบตใส่การ์ดเข้าไปแล้วหนักรวมแค่491กรัมเท่านั้นนะครับเบามากๆติดเลนส์เพิ่มเข้าไปหนักอีกสัก 2-300 กรัมเนี่ยก็ยังถือกับชูตติ้งกริปถ่ายสบายเลยนะครับส่วนเลนส์ที่เลือกใช้นะครับตัวนี้เป็น XF10-24 นะครับระยะ 10-24mm ซึ่งใครเคยถ่ายคลิปเล่นกีตาร์ก็จะรู้นะครับตัวเราอยู่แนวตั้งเนาะกีตาร์อยู่แนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลนส์มันไม่กว้างเนี่ยมันจะต้องถอยกล้องไปไกลมากเลยแล้วเมื่อต้องถอยกล้องไปเราก็จะมีปัญหาเรื่องสถานที่ที่จะถ่ายนะครับห้องจะต้องกว้างต้องโล่งนะครับซึ่งเลนส์วายเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งใกล้ๆตัวเราแล้วมันสามารถเก็บกีตาร์ได้ทั้งตัวเลยนะครับแต่ปัญหาหนึ่งของเลนส์วายที่ผมเคยเจอมาคือมันจะมีแบบความโค้งอยู่ที่ขอบตรงเนี้ยนะครับใครเคยใช้พวกแอคชั่นแคมถ่ายก็จะรู้ดีนะครับหัวกีตาร์เราบางทีแบบเอียงไปข้างล่างแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าความวายของเลนส์นะครับผมก็เลยเข้าไปลองกับทางผู้เชี่ยวชาญของฟูจิตอนแรกเนี่ยเล็งตัวเลนส์8มิลลิเมตรเอาไว้ซึ่งเป็นเลนส์ที่วายมากๆเลยสมมติเราถือกล้องนะครับแบบแขนไม่ต้องยืดสุดนะครับถืออย่างเงี้ยมันสามารถเก็บเราแล้วก็เพื่อนอีก 2-3 คนเนี่ยอยู่ในเฟรมได้สบายเลยนะครับซึ่งเจ้าเลนส์8มิลเนี่ยไอความโค้งของขอบข้างๆเนี่ยทางฟูจิเขาก็แก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วนะครับพอผมเอากีตาร์มาลองนั่งเล่นนะครับก็เจอว่า
หัวกีตาร์ผมไม่งอไปข้างหลังแล้วแต่มันจะแทงไปข้างหลังแทนนะครับเขาแก้เรื่องนี้แล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมกับกีตาร์เท่าไหร่นะครับสุดท้ายผมเลยมาจบที่เลนตัวนี้นะครับระยะ10-24ซึ่งพอเลนมันปรับระยะได้เนี่ยมันก็ทำให้ผมสามารถที่จะถ่ายในสถานการณ์ต่างๆได้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตั้งกล้องถ่ายกับฉากตรงนี้ระยะเนี่ยผมยื่นมือประมาณเนี้ยสุดแขนเนี่ยถึงเกือบถึงกล้องพอดีนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องไปถ่ายอย่างพาเพลงที่ผมวางกล้องบนโต๊ะคอมเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นระยะได้แค่กว่านี้ผมก็แค่เลื่อนระยะมาที่เป็น10มิลลิเมตรได้นะครับเลนส์ที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเลนส์ Fuji XF 10-24 มิลลิเมตรนะครับ F4ROISWR นะครับพอระยะมันเหมาะสมนะครับค่า F เหมาะสม F ตัวเลนส์ตัวนี้ F4 นะครับก็เรียกว่าแสงไม่ต้องเยอะมากก็สว่างนะครับอย่างตอนนี้ผมถ่ายเนี่ยก็คือมีไฟ1ดวงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟสตูดิโออยู่ข้างหลังตัวนี้ตัวเดียวนะครับภาพออกมาเป็นประมาณนี้เลยอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ Fuji นะครับก็คือฟิล์มซิมูเลชันหรือการจำลองโทนของฟิล์มที่เราใช้ถ่ายกันมาก่อนนะครับเพราะว่า Fuji เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทเดียวในโลกเลยที่ผลิตทั้งฟิล์มและผลิตทั้งกล้องนะครับเพราะฉะนั้น Fuji เนี่ยรู้ดีว่าโทนสีของฟิล์มรุ่นต่างๆของ Fuji เนี่ยมันเป็นยังไงและด้วยความที่ฟิล์มมันเป็นอนาล็อกอะครับมันก็จะมีโทนของมันนะครับเหมือนทุกวันนี้เราเล่นกีตาร์เรายังมีพวกแอมป์ซิมูเลชันที่จำลองแอมป์อนาล็อกด้วยดิจิตอลเลย Fuji ก็เลยทำฟิล์มซิมูเลชันมาให้ใช้ด้วยนะครับใครจะรู้เรื่องฟิล์มดีกว่าบริษัทที่ผลิตทั้งฟิล์มและกล้องนะครับตอนนี้ผมก็ค่อยๆเรียนรู้การใช้กล้องแล้วค่อยๆปรับเรื่องของพวกฟิล์มซิมูเลชันรวมถึงฟังก์ชันอื่นๆไปเดี๋ยวทุกคนก็คงจะค่อยๆได้เห็นนะครับว่าผมใช้กล้องเก่งขึ้นไหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับใครที่สนใจกล้อง Fuji นะครับก็สามารถติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายของ Fuji Film X Thailand ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Fuji Film มากๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุน Channel ของผมนะครับฝากทุกคนขอบคุณ Fuji Film กันด้วยนะครับขอบคุณครับพอได้กล้องใหม่มาภาพสวยขึ้นแล้วผมก็เลยอยากจะทำเปิดกลุ่มกีตาร์สักทีนะครับอยากจะเอากีตาร์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ณปลายปี2023มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าผมมีกีตาร์อะไรอยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับเอาตัวแรกที่ใกล้ๆมือก่อนแล้วกันนะครับนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็น Gibson Les Paul Re57 นะครับก็คือเป็น Go Top เนาะแล้วก็เป็น Ultimate Edge by Tom Murphy นะครับก็คือลิลิกยับมากเราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมลายแคร็กแตกลายงาทั้งตัวแบบยับเยินมากแถมข้างบนนี่คือถลอกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเนาะพอกล้องดีๆมันก็เห็นลายพวกนี้ชัดเนาะนะครับให้ดูข้างหลังข้างหลังก็คือยับเยินมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือผมได้มือสองมานะครับโดยผมมาจะมีไอเดียว่ากีตาร์ที่ผมควรจะมีติดบ้านไว้เสมอก็คือ1คือ Fender Stratocaster 2คือ Gibson Les Paul เพราะว่ามันเป็นโทนเสียงหลักของโลกนะครับที่แบบโทนอื่นๆมันก็เหมือนค่อยๆ develop มาจากไอ้2เสียงหลักพวกนี้แหละในความคิดของผมนะผมก็เลยคิดว่า Les Paul กับ Strat ผมจะต้องมีติดบ้านไว้แล้วผมจะซื้อตัวใหม่ต่อเมื่อมันดีกว่าตัวเก่าที่ผมมีแล้วผมก็จะขายตัวเก่าไปนะครับก่อนที่จะได้ตัวนี้มานะครับผมมี Gibson เป็น R8 นะครับตัวนั้นเป็น Re 58 50 Anniversary นะครับปี2008เป็น Murphy Edge เหมือนกันนะครับตัวนั้นได้มาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆตัวนั้นพอได้มาก็ทำให้ผมขายตัวก่อนหน้านั้นไปซึ่งเป็น Gibson Les Paul Custom Re 68ซึ่งตัวนั้นเนี่ยเป็น Gibson Les Paul Custom Shop ตัวแรกที่ผมเก็บเงินซื้อเองนะครับไปสอนแล้วก็เก็บเงินมาซื้อตัวนั้นพอได้R8 ตัวนั้นมาผมก็ขายตัวนั้นให้เพื่อนผมไปนะครับคุณปู่ 25R นะครับตอนยุคนั้นเขาก็เอาไปใช้ถั่วนะครับแล้วก็มาเป็น R8 ตัวนั้นแล้วจนผมมาเจอ R7 ตัวนี้ที่ผมชอบกว่าผมก็เลยซื้อมาแล้วก็ขายตัวนั้นไปนะครับตัวนี้ก็อยู่กับผมมาน่าจะนานมากันนะร่วม10ปีแล้วนะครับก็หลายๆคนน่าจะเคยเห็นเอามาทำผ่าเพลงนะครับStill Color Blue ก็น่าจะเล่นตัวนี้นะครับตัวต่อมานะครับอยู่ที่ Gibson แล้วก็เป็น Les Paul อีกตัวผมละกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็น Les Paul Reissue 59นะครับแต่เป็น Murphy Lab แล้วนะตัวเมื่อกี้ Murphy Edge อันนี้ Murphy Lab นะครับตัวนี้ก็คือเป็นของที่ร้านนะครับแล้วก็เปิดร้านเองแล้วก็ซื้อของร้านตัวเองเนาะหลอนทนไม่ไหวนะครับตัวนี้ผมเคยทำคลิปเรื่องราวของมันแล้วก็มีเสียงให้ฟังกันแล้วด้วยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับใครสนใจลองไปดูกันได้จะได้ฟังเสียงกันด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยโดนมากๆเพราะสีครับมันมีความเป็นเดอร์ตี้เลมอนเนาะมีความแบบเหมือนแกรี่มัวอะไรเงี้ยเนาะชอบมากๆแล้วก็ลายสวยนะครับลายสวยมากเป็นเฮฟวี่เอชนะครับยับเยินกีตาร์เย็นๆแบบนี้ซื้อมาแล้วก็กล้าเล่นนะครับมันจะเป็นรอยเพิ่มไปสักนิดสักหน่อยก็เราก็ไม่รู้นะครับก็เลยสบายใจที่จะเล่นมันตอนนี้ผมเอาปิกการ์ดออกไปละเพราะไม้หน้ามันสวยอยากจะโชว์ไม้หน้านะครับเดี๋ยวเบื่อแล้วก็คงเอาปิกการ์ดติดกลับเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นกิฟสัน2ตัวที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับกิฟสันไปแล้วมาอีก1โทนเสียงหลักของโลกนะครับก็คือ Fender นะครับต
ัวนี้เป็น Fender Stratocaster นะครับ Reissue 59 Wildwood 10 Brazilian Board ทำโดย Todd Krause นะครับตัวนี้ก็อยู่กับผมมาน่าจะเกิน10ปีแล้วผมได้ตัวนี้มาก็คือไปเยี่ยมพี่ท่านหนึ่งที่เป็นนักสะสมกีตาร์พอไปถึงเนี่ยเขาก็หยิบตัวนี้มาให้ลองนะครับก็แบบลองไหมแล้วผมจะรู้ทันทีว่าเวลาพี่ท่านเนี่ยเอาอะไรมาให้ลองถามว่าลองไหมเนี่ยมันจะคือกีตาร์ที่ดีนะครับพอลองไปเสร็จมันก็จะว่ามันเป็นกีตาร์ที่โคตรดีเลยนะครับดีมากผมอยากได้พี่เขาก็แบบเหมือนอารมณ์ว่าอยากขายแหละแต่อยากเอากีตาร์ดีๆขายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนิทกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบดีลกันแล้วก็ได้ตัวนี้มาตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกนะเป็น Fender Re 59นะครับสเปคมันก็คือแบบ Body Elder เนาะแต่ว่ายับเยินหน่อยนะครับ Core Maple Fingerboard เป็น Brazilian Rosewood นะครับยุคนั้นไซเตสยังไม่คุมเข้มจนต้องมีพาสปอร์ตมันก็เป็นกีตาร์ที่ผมชอบมากๆรักมากๆตัวนึงนะครับชอบเสียงมันมากแล้วก็เล่นสนุกก็น่าจะเห็นหลายๆคลิปในช่องเนี่ยที่เคยเอาตัวนี้มาเล่นนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็น Fender Master Build ที่อยู่กับผมมาอย่างยาวนานแล้วก็ยังไม่มีตัวที่ดีกว่ามันก็เลยยังอยู่กับผมต่อไปตัวต่อมานะครับอันนี้เป็น ESP ที่ผมโมยับนะครับตัวนี้ก็มีถ่ายคลิปเล่าเรื่องราวให้ฟังไปแล้วนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมายังไงผมโมยังไงแล้วเสียงมันเป็นยังไงนะครับก็เนาะล่าสุดก็ติดสติกเกอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ติดเพชรเข้าไป1เม็ดนะครับเป็นเพชรสังเคราะห์นะครับไม่ใช่เพชรจริงถ้ามีสติกเกอร์ในอาร์มนะครับเสียงจะได้ดีขึ้นเนาะก็ใครสนใจเรื่องราวกีตาร์ตัวนี้ก็ไปดูในคลิปที่ผมแปะไว้ในคำอธิบายใต้วิดีโอได้นะครับตัวต่อมานะครับเป็น Ibanez AZ นะครับแต่ว่าเป็น Limited Edition ที่เป็น Koa Top นะครับผมก็ฝังใจกับ Koa อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปในตอนเรื่องกีตาร์เซอร์นะครับแล้วผมเนี่ยผูกพันกับโคอาก็คือมีกีตาร์โป่งโคอาตัวหนึ่งนะครับมีกีตาร์ที่สั่งทำเป็น NNG Custom ที่เป็นโคอาบอดี้ทั้งตัวนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องของ NNG ตัวนั้นนะครับใครสนใจก็ลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้วิดีโอเช่นเดิมนะครับแล้วผมเคยมี Ibanez RBM 2NT รุ่นของ Red Beast 2ครั้งแล้วก็ขายไป2ครั้งเพราะเล่นแล้วไม่ชอบคอนะครับแต่สุดท้ายผมก็ยังมีความชอบโคอาอยู่ดีจนกระทั่ง Ibanez ออก AZ มานะครับซีรีส์ AZ AC มาเนี่ยแล้วก็ปีแรกที่ออกเนี่ยเขาออก Limited Edition ที่เป็นโคอา Top นะครับผมก็เลยอดใจไม่ไหวแล้วก็ต้องซื้อมาตอนนี้ก็เป็น Ibanez ตัวเดียวที่ผมมีอยู่นะครับเนาะลายสวยมากๆเลยนะครับเป็นปีแรกเลยก็คอมันจะอ้วนกว่าปีหลังๆนะครับปีหลังๆผมรู้สึกว่าคอมันบางลงแต่ว่าผมชอบคออ้วนๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เคยเอามาเล่นในช่องหลายๆคลิปนะครับเคยเอามาผ่าเพลงนะครับก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่เนาะเนี่ยพอมันกล้องดีๆนะลายมันสวยสวยกว่าที่เคยเห็นนะครับตอนอยู่ในกล้องไม่เคยสวยเท่านี้มาก่อนเลยกล้องเก่าๆเนี่ยกล้องดีๆสวยสวยนะครับตัวต่อมาเป็นตัวนี้ครับเป็นกีตาร์ fretless นะครับกีตาร์ไม่มีเฟรตนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักผมจากคลิปเจ้าตัวนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเช่นกันนะครับเป็นตัวที่ทำให้ช่องผมเกิดเลยก็ต้องขอบคุณกีตาร์ตัวนี้มากๆเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็แทบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอกครับมีเคยเอาไปเล่นกับวงที2ทีอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวว่าจะปัดฝุ่นกลับมาเอามาฝึกเล่นใหม่นะครับสนุกดีครับเนาะข้างหลังหลังจากที่ VGL Servitor ตัวนั้นเนี่ยทำให้ช่องมันเริ่มมีคนเข้ามาดูผมก็เลยสนุกกับการทำคอนเทนต์สนุกกับการหาข้อมูลกลับมาอินกับกีตาร์แล้วก็อินกับ VGL ด้วยนะครับอยากได้7สายก็เลยไปสั่งตัวนี้มานะครับอันนี้ก็มีคลิปที่เล่าถึงตัวนี้ไปแล้วนะครับใครสนใจก็คำอธิบายใต้วิดีโอเช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็คือสั่งเป็น Rock Art นะครับโหเนี่ยพอมันอยู่ในกล้องที่มันดีๆครับมันสวยกว่าตอนถ่ายคลิปรอบที่แล้วมากๆเลยนะครับเนาะตัวถัดมานะครับเป็น EXP EX Diamond Plate นะครับ Diamond Plate ก็คือเนี่ยเหมือนเหล็กพื้นรถเมล์เนาะตัวนี้นะครับก็เป็นกีตาร์ที่เป็นวันเกิดแม่ของผมแต่ผมพาแม่ไปซื้อกีตาร์ให้ตัวเองผมซื้อนะครับแต่ซื้อให้ตัวเองในวันเกิดแม่นะครับมีคลิปไว้เหมือนกันใครสนใจก็ลองไปย้อนดูได้นะครับภาพจำของไอ้อันนี้ก็คือแบบที่เจมส์เฮดฟิลด์เหมือนจะได้การเล่นเนาะมันเป็นกีตาร์ที่เท่มากๆตัวหนึ่งนะครับเนาะเช่นเดิมอยู่ในกล้องดีๆสีสวยสวยกว่าเดิมนะครับเนี่ยกล้องดีๆทำให้ผมหลงรักกีตาร์ตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะขายไม่ลงนะครับตัวถัดมานะครับคือกีตาร์ที่ผมเล่นบ่อยที่สุดในช่วง 2-3 ปีมานี้นะครับเรียกว่าเป็น number one ของผมเลยก็ได้นะครับคือ Shabbat Licks นะครับตัวนี้ก็มีคลิปที่เล่าให้ฟังไปแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้คำอธิบายใต้วิดีโอเช่นเดิมนะครับสีเป็น color shifting มองตรงเหมือนเป็นเล็กฟาสิตบลูได้นะครับหรือว่าชิฟไปเป็นม่วงได้นะครับช่วง 2-3 ปีมาเนี่ยก็คือเล่นตัวนี้บ่อยที่สุดนะครับแล้วด้วยความที่เฟรตมันเป็นสแตนเลสแล้วเนี่ยก็เล่นได้ยาวๆไม่ต้องกลัวเฟสซึกนะครับ
แล้วพอเราเหมือนเจอกีตาร์ที่แบบชอบมากๆแล้วอะมันทำให้หลอนกีตาร์อื่นน้อยลงมากๆเลยเพราะรู้สึกว่าหลอนยังไงก็กลับมาเล่นตัวนี้อยู่ดีทำให้ผมประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับแต่มันเรียกพวกมาครับมันเรียกพวกที่แบบคล้ายๆกันมาพอได้ตัวนี้มาผมก็สั่งตัวถัดมาคือตัวนี้ครับพอได้ชาแบตตัวแรกมาชาแบตตัวที่2ก็ตามมานะครับตัวนี้เป็นไลออนที่เป็น Color Splatter นะครับสั่งให้เขาสาดสีมาแบบนี้ที่หัวด้วยนะครับเป็นเทเลเนาะโอ้คอในกล้องนี่สวยมากเลยตัวนี้ก็มีเรื่องราวของเขาเหมือนกันผมทำคลิปไปแล้วก็ใครสนใจลองไปดูในคลิปนั้นได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าสีมันสวยกว่าในคลิปเก่าจริงๆด้วยเนาะพอได้ชาแบตตัวที่2มาตัวนั้นก็ชอบมากเหมือนกันนะครับก็เลยมีไอเดียที่อยากได้ตัวที่3ครับคืออยากได้กีตาร์สตรัปสีดำแต่ว่าเป็นโอเวอร์โกลด์เพรสลีย์นะครับดำกับทองก็เป็นอะไรที่เข้ากันเนาะนะครับคอชาแบตเนี่ยเป็นกีตาร์ที่มาตรฐานนิ่งมากๆนะครับคือ3ตัวเนี่ยผมสั่งคอมาเชฟเดียวกันความรู้สึกเวลาเล่นเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะครับถ้าเซตแอคชั่นสูงเท่ากันคอไขตรงเท่ากันความรู้สึกเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของชาแบต3ตัวของผมก็เป็นยี่ห้อกีตาร์ที่ผมมีเยอะที่สุดในบ้านตอนนี้นะครับตัวต่อมาคือตัวนี้ครับตัวนี้ก็อยู่กับผมมาน่าจะนานที่สุดตัวหนึ่งน่าจะมี 14-15 ปีแล้วนะครับตัวนี้เป็นโกแดง ACS โคอะนะครับเห็นไหมโคอะมันก็จะวนเวียนในชีวิตเพราะผมชอบมันนะครับที่มาของกีตาร์ตัวนี้คือช่วงนั้นเนี่ยผมทำเพลงแล้วก็มีอัดเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ที่อัดเสียงยากที่สุดอันหนึ่งก็คือกีตาร์สายไนลอนพวกกีตาร์คลาสสิกนะครับเพราะตอนนั้นก็คือใช้ไมค์กิ้งอัดปัญหาแรกก็คือผมไม่ค่อยได้เล่นผมก็จะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่คุ้นนะครับแต่ว่ามันต้องอัดเสียงอะเวลาเราลูดสายพวกสายไนลอนมันจะมีเสียงเข้าไมค์นะครับแล้วก็ลูกบิดมันก็ชอบเพี้ยนเพราะว่ากีตาร์สายไนลอนเราไม่ได้เล่นบ่อยเราก็ไม่ได้ซื้อของแพงมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับช่วงนั้นก็มีอัดเสียงกีตาร์สายไนลอนเยอะแล้วปัญหาก็คืออัดแล้วแบบมันใช้เวลาเยอะมากกว่าจะอัดได้นะครับผมก็เลยไปซื้อตัวนี้มานะครับก็เป็นกีตาร์สายไนลอนที่ต่อตรงเนี่ยต่อตรงจิ้มเข้าพรีแอมป์หรืออินเทอร์เฟซได้เลยนะครับแล้วก็มี13พินสำหรับ MIDI ด้วยแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยใช้แค่อันนี้นะครับทำให้การอัดเสียงกีตาร์สายไนลอนของผมเนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็ผมได้โอกาสอัดเพลงหนึ่งที่มันขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งในยุคนั้นนะครับคืออยากเป็นคนสำคัญของเธอที่เป็นยิปโซร้องนะครับต้องขอบคุณพี่ดอทนะครับพี่ดอทมุกพลที่ให้ผมอัดเพลงนั้นนะทำให้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยมีโอกาสได้อัดเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งใครอยากลองฟังเสียงตัวนี้ก็ลองไปฟังเพลงนั้นดูได้นะครับกีตาร์ไฟฟ้าหมดบ้านแล้วนะครับมาที่กีตาร์อะคูสติกกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์12สายนี่12สายที่ผมซื้อมาจากเวียดนามนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักช่องบ่มจากคลิปเรื่องกีตาร์12สายเช่นกันนะครับหลังจากถ่ายคลิปนั้นก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกครับแต่ผมคิดว่ามันก็ควรจะมีเก็บไว้นะพอกีตาร์12สายดีๆเนี่ยมันแพงมากๆนะครับตัวนี้ก็คือราคามิตรภาพมากๆจากเวียดนามซึ่งล่าสุดไปมาก็หาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วราคาก็สูงขึ้นพอสมควรเลยผมกลับมาดูเนี่ยมันคือยี่ห้อกีตาร์บินนะครับกีตาร์ BINH คลิปที่ผมไปเที่ยวเวียดนามนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับก็ที่กีตาร์สตรีทเนี่ยก็ไปผ่านหน้าร้านของกีตาร์บินเนี่ยนะครับแต่วันที่ผมไปเขาปิดนะครับใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะครับว่าเสียงกีตาร์ตัวนี้ก็ลองไปดูในคลิปเก่าของผมก็ได้เรื่องกีตาร์สองสายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกีตาร์ตัวสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็เป็น Tanglewood นะครับ TW1000 ตัวนี้ก็ได้มาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปผ่าเพลง Modern World นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ลองไปฟังเสียงกันได้นะครับก็ Tanglewood เป็นกีตาร์ที่ผมแบบรู้สึกว่ามันคุ้มราคามากๆ Tanglewood รุ่นนี้เนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปในคลิปผ่าเพลง Modern World นะว่าแบบผมประทับใจมันมากแล้วก็เขาติดปัญหาเรื่องไซเตสกันช่วงประมาณปี2017 18 19แถวๆนั้นนะครับก็ทำให้สั่งยากนะครับแล้วจนเขาไซเตสปลดล็อกไปแล้วเรื่องโรสวูดที่อยู่บนเครื่องดนตรีเนี่ยทางตัวแทนก็เลยสั่งเข้ามาผมก็เลยไปเลือกมาตัวหนึ่งนะครับแบ็คไซด์เป็นโรสวูดเนาะนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการถ่ายคลิปทั้งหลายของผมนะครับเวลาเล่นกีตาร์เนาะก็จะมีแอมป์ที่ผมใช้หลักๆคือตัวนี้นะครับ Comfort MK50 อันนี้เดี๋ยวไว้มาเล่าเรื่องให้ฟังเต็มๆสักทีหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นแอมป์ที่ผมรักมากๆชอบมากๆนะครับแล้วก็แคปที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแคป Marshall 412เป็นรุ่นที่เป็น Handwired นะครับข้างในในดอกเป็น Selection
G12 นะครับแล้วก็ข้างหลังผมตรงนี้ก็จะมี แอมป์อยู่อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็น Bogner Helios นะครับคือด้วยความที่ Comfort MK50 มันเป็นแอมป์ channel เดียวเนาะมันก็จะใช้งานแบบไม่ได้สะดวกขนาดนั้นผมก็เลยอยากมีแอมป์3 channel ไว้ใช้อีกตัวก็คือไอ้ตัว Bogner ตัวนี้นะครับแล้วเวลาอัดที่บ้านเนี่ยผมไม่ได้ไมค์กิ้งนะครับเพราะว่ามันเปิดสนั่นไม่ไหวเนาะห้องมันไม่ได้เก็บเสียงนะครับก็เลยใช้ตัว Boss Wasa Tube Amp Expander ตัวนี้นะครับเป็นโหลดบ็อกซ์แล้วก็สปีกเกอร์ซิมต่อ XLR Direct เข้าไปที่อุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะเดี๋ยวผมพาไปดูต่อแล้วตรงนี้ก็มีชุดตู้เย็นของผมที่ไวริ่งเสร็จหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เซตอัพนะครับเดี๋ยวจะต้องหาเวลาและหาไฟกลับมาทำนะครับบางทีเราทำอะไรแบบนานเกินไปแล้วพอไปหยุดมันอ่ะมันแบบเหมือนหมดไฟแล้วขี้เกียจนะครับคือไอ้ตัวแลกชุดนี้นะผมทำมาน่าจะร่วมๆปีครับแล้วก็ขี้เกียจไปรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาทำใหม่จนเสร็จนะครับแล้วพอชีวิตมันไปยุ่งกับหลายๆเรื่องอะครับมันก็เลยไม่ได้ทำต่อให้เสร็จแล้วก็เลยยังไม่ได้โปรแกรมนะครับซึ่งเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวคงเอามาทำคลิปให้ดูกันอันนี้ก็เป็นเปิดกุกีตาร์แล้วก็แอมของผมนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวให้ไปดูอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการถ่ายคลิปบ้างนะครับนับจากนี้ไปก็จะมีกล้อง Fuji X10 ตัวนี้กับเลนส์ XF10-24 ตัวนี้นะครับไมค์ที่ใช้ตอนนี้นะครับก็ขยับมาใช้ตัว Rode Wireless Pro ใหม่นะครับก็จะมีเนี่ยลาวเวเลียติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ receiver ติดอยู่ที่กล้องนะครับนอกจากไมค์ตัวนี้นะครับผมก็จะมีไมค์ที่เป็นช็อตกันคือ Rode Video Mic NTG ตัวนึงนะครับถ้าอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะอัดเสียงพูดเข้ากล้องไปนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์จะเข้าไปที่โต๊ะคอมของผมซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ถ้าต้องไปอัดเสียงข้างนอกนะครับแล้วต้องมีทั้งเสียงพูดต้องมีเสียงกีตาร์ที่เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีแขกรับเชิญอะไรเงี้ยผมก็ใช้ตัว Zoom H8 นะครับซึ่งมันเป็น Handy Recorder ที่อัดเป็น Multi Track ได้ผมพยายามจะอัดเสียงทุกแทร็กให้มันแยกกันได้มากที่สุดผมจะได้กลับมา Mix Master ทีหลังได้นะครับเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวผมไม่สามารถมอนิเตอร์เสียงไประหว่างถ่ายได้นะครับผมเคยขนาดที่ว่าซื้อตัวไวเลสมาส่งแบบเสียงมอนิเตอร์เข้าอินเอียร์ระหว่างถ่ายจะได้มอนิเตอร์เสียงไปได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันลำบากมากมันไม่สำเร็จผมก็เลยใช้วิธีว่าพยายามอัดเสียงแยกเป็นมัลติแทร็กให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วผมก็ค่อยมาทำการมิกมาสเตอร์เสียงทีหลังแล้วก็จะมี power bank อันหนึ่งเอาไว้จ่ายไฟให้ตัวซูมนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพยายามใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มันหมดมันชอบหมดแล้วเราก็พะวงว่าแบบเฮ้ยหมดหรือยังวะถ่ายไปแบบมันมอนิเตอร์ไม่ได้ต้องคอยเอาตามองแล้วมันเสียสมาธินะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับใช้เป็น power bank จ่ายไฟแทนทีนี้เดี๋ยวไปดูโต๊ะคอมของผมนะครับเรียกว่าเป็นโฮมสตูดิโอของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับข้างหลังนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของผมนะครับเรียกว่าเป็นโฮมสตูดิโอของผมก็ได้เนาะโดยเมื่อก่อนผมก็จะใช้โต๊ะธรรมดาเลยวางคอมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับจนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าสั่งโต๊ะสตูดิโอมาดีกว่าก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตอนที่ผมออกแบบระบบของเจ้าโต๊ะคอมอันนี้นะครับก็คือไปสั่งโต๊ะจาก Astro Acoustic นะครับแล้วก็คัสตอมไมซ์เรื่องแบบความสูงนิดหน่อยเพราะว่าผมค่อนข้างสูงแล้วก็ให้มันได้ความสูงที่ได้ระดับของผมผมอยากได้โต๊ะคอมที่แบบมองข้างหน้าไปอ่ะมันไม่มีสายไฟสาย USB อะไรเละเทะเลยให้มันแบบคลีนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมก็พยายามคงคอนเซ็ปต์นั้นเอาไว้แต่ว่ามันก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่เอามาใส่นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะพยายามซ่อนสายให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้ามีอย่างที่ต้องเสียบแบบนี้ผมก็จะพยายามมีช่อง USB ที่อยู่บนข้างๆโต๊ะเนี่ยเสียบและลิงก์ไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้นะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ผมจะต้องมีฮับอะไรเยอะๆเต็มไปหมดเลยโดยคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็น Mac Studio นะครับแล้วผมจะมีตัว External Hard Disk 2 ตัวซึ่งเป็น Thunderbolt ทั้งคู่เลยนะครับเป็นทั้ง External Hard Disk แล้วก็เป็นเหมือนฮับที่เอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับแล้วผมก็ยังมีตัวฮับที่เป็น Thunderbolt อีกอันนึงเรียกว่าต่ออะไรยุบยับไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพาดูนะครับมันมีของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอันแรกคือมีทีวีนะครับทีวีข้างหลังเนี่ยซึ่งราคามันถูกกว่ามอนิเตอร์เยอะมากนะครับก็เลยใช้ทีวีแทนนะครับแล้วก็ปรับลดคอนทราสต์เอาจะได้ไม่แสบตามากนะครับนอกจากนั้นเวลาดู YouTube ดูอะไรก็สะดวกนะครับใหญ่เนาะแต่ว่าไม่ได้ใช้สมาร์ททีวีอะไรเลยนะก็คือเอา Mac นี่แหละเปิดขึ้นทีวีแล้วผมก็จะมีจอเล็กอีก1อันเป็นของ Dell นะครับซึ่งมันเป็นทัชสกรีนแล้วก็สามารถวางนอนแบบนี้ได้นะครับก็สามารถจิ้มแล้วก็เลื่อนอะไรได้เลยนะครับเป็นทัชสกรีนทีนี้มาที่เรื่องของระบบเสียงในนี้นะครับหัวใจของมันก็คือเป็น SSL6 นะครับเป็นมิกเซอร์ที่อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นฮับเลยโดยปกติเนี่ยเวลาจะอัดอะไรผมก็จะต่อเข้ามาที่เจ้า SSL6 ตัวนี้ก่อนซึ่งการที่เราจะมีแบบมิกเซอร์ดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีปรีไมค์ดีๆที่อยู่ในมิกเซอร์เนี่ยมันทำให้โทนเสียงที่ได้เนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมจำได้ว่าคลิปแรกที่ผมอัดหลังจากที่ได้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยตอนผมตัดต่อผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเสียงกีตาร์มันดีจังวะผมก็มานั่งแบบเอ๊ะผมคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พออัปโหลดคลิปนั้นขึ้นไปเนี่ยก็มีหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่าเออเสียงกีตาร์ดีขึ้นนะครับก็คงดีขึ้นจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันดีขึ้นจริงครับหลังจากนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าทำงานมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้เสียงเข้ามาที่เจ้า
6แล้วนะครับผมก็ส่งไปเข้าที่ Audio Interface ของผมก็คือ Prism Lyra 1นะครับตอนเมื่อก่อนผมก็ใช้อินเทอร์เฟซตัวอื่นนะครับเคยได้ยินชื่อเสียงของ Lyra มาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าราคามันก็แรงอยู่เนาะแต่พอได้ยืมเขามาลองนะครับลองเสียบสลับปุ๊บแบบแค่ฟังเพลงครับต่างกันคนละเรื่องเลยครับก็เลยเสียตังค์นะครับตอนนี้ก็เลยใช้ Lyra 1เนี่ยเป็น Audio Interface นะครับจาก Lyra ก็ส่ง Output กลับเข้ามาที่ตัว6อีกทีหนึ่งนะครับแล้วออกไปที่มอนิเตอร์เพื่อที่จะใช้ภาคมอนิเตอร์เอาของ6นะครับซึ่งไอ้ภาคมอนิเตอร์เอาเนี่ยมันทำให้เสียงลำโพงเราดีขึ้นเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าในห้องส่งใหญ่ๆทั่วโลกในสตูดิโอใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็ใช้ SSL กันเยอะเนาะแล้วภาค Output ของ SSL เนี่ยมันดีครับมันดีมากเลยครับมันคือภาค Output Analog ที่ถูกออกแบบมาเพื่อขับพวกมอนิเตอร์โดยเฉพาะนะครับผมลองเทียบสลับระหว่างเอา Output จากอินเทอร์เฟซเข้ามอนิเตอร์เลยกับผ่านตัวมิกเซอร์เนี่ยเสียงต่างกันพอสมควรเลยแล้วจากตัว6เนี่ย output ก็จะเข้าไปที่ตัว PMC 6นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ PMC มาหลายปีแล้วนะแต่เป็นตัว Result 6ตัวรุ่นเล็กกว่านี้นะครับแล้วพอทำ Peter Choice 2มันต้องขนของที่มีอยู่ไปไว้ที่นั่นเพื่อใช้ทำงานที่นั่นด้วยผมก็เลยถือโอกาสอัปเกรดซะเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แทนนะครับวางนอนเท่มากแล้วพอวางนอนมันก็ไม่บังไอ้รูปผมข้างหลังด้วยนะครับ ที่ผมชอบ PMC นะครับ1คือเสียงมันชัดสะอาดนะครับผมจำได้ว่าตอนที่เปลี่ยนมอนิเตอร์มาเป็น PMC ครั้งแรกเนี่ยมอนิเตอร์ก่อนหน้านี้ของผมอ่ะมันเป็น KRK เจนแรกๆเลยนะครับช่วงนั้นก็คือใช้ตามทีมทำเพลงนะครับเหมือนทุกคนใช้มอนิเตอร์เดียวกันเวลาส่งฟังเนี่ยมันจะได้ยินใกล้เคียงกันนะครับคือ KRK มันเป็นลำโพงในยุคที่แบบเหมือนฮิปฮอปมาแรกๆนะมันเป็นลำโพงที่เบสมันกระชับมากๆอะแต่ว่าย่านมิดมันจะค่อนข้างสกูปนะครับแล้วหลังจากที่ผมไม่ได้ทำเพลงพวกแดนซ์อะไรแล้วอะผมรู้สึกว่าเสียงกีตาร์เวลาอัดเข้ามาแล้วผ่านลำโพงที่มันสกูปมากๆเบสใหญ่ๆอะเสียงกีตาร์มันพอเพราะเสียงกีตาร์มันอยู่ย่านมิดนะครับคือ KRK มันไม่ได้ไม่ดีนะครับมันดีมากๆเลยมันดีสำหรับดนตรีแนวนึงแต่สำหรับผมอะที่เล่นกีตาร์เป็นหลักกับผมรู้สึกมันไม่ตอบโจทย์พอเปลี่ยนมาเป็น PMC ตอนนั้นเป็น Resolve 6เนาะมีความสุขขึ้นเยอะกับการทำเสียงกีตาร์นะครับแล้วก็เวลาเราทำ EQ อะไรอย่างเงี้ยหลังๆผมไม่ค่อยได้ทำเพลงเท่าไหร่นะครับก็คือทำเสียงทำคอนเทนต์แบบเนี้ยเวลาเราเจอว่ามันมี noise เข้ามาในเสียงพูดแล้วจะ EQ หาอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนมาเป็น PMC อ่ะมันได้ยินชัดขึ้นแล้วก็หมุนหาง่ายขึ้นทำให้ทำงานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พออัปเกรดมาเป็น PMC 6ตัวเนี้ยก็รู้สึกว่ามันสะอาดและชัดขึ้นไปอีกแล้วก็ในส่วนของระบบไฟนะครับระบบไฟของโต๊ะคอมเนี้ยผมใช้เป็นเฟอร์แมน2ตัวนะครับตัวบนเนี่ยเป็นเฟอร์แมน PL8CE นะครับก็คือเอาไฟเข้ามา1เส้นเข้าที่โต๊ะคอมตัวนี้นะครับแล้วก็กระจายทุกอย่างออกจากเจ้าเฟอร์แมนตัวแรกตัวนี้นะครับโดยเปิดปุ๊บเนี่ยคอมจะติดแล้วก็ตัวจอจะติดนะครับพวกฮาร์ดดิสอะไรจะติดหมดเลยในส่วนของระบบเสียงเนี่ยผมแยกมาอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นเฟอร์แมน M10XE นะครับตัวนี้มันจะไม่ได้มีคุณสมบัติกองไฟกันไฟกระชากอะไรแล้วเพราะไอ้ตัว PL8CE มันทำแทนหมดแล้วนะครับผมแค่เอามาเหมือนเป็นปลั๊ก3ตาปลั๊กพ่วงที่จะเอาไว้เปิดปิดระบบเสียงทั้งหมดนะครับเพราะถ้าเกิดผมจะใช้ระบบเสียงผมจะเปิดสวิตช์อันที่2นะครับแล้วมอนิเตอร์ออดิโอเดอร์เฟสแล้วก็เจ้าตัว6เนี่ยก็จะติดขึ้นมานะครับเพราะเวลาผมจะปิดคอมเนี่ยมันควรจะต้องปิดพวกมอนิเตอร์ก่อนปิดคอมไม่งั้นมันเสียงมันจะดังฟึบขึ้นมานะครับก็เวลาผมจะปิดอ่ะผมก็ปิดไอตัวเฟอร์แมนตัวที่2ก่อนแล้วถ้าจะปิดคอมค่อยปิดเฟอร์แมนตัวแรกนะครับแล้วเวลาผมดู YouTube บางทีไม่ต้องการเปิดตัวมอนิเตอร์นะครับก็จะฟังผ่านลำโพงทีวีได้เลยก็แค่ปิดเฟอร์แมนอันที่2ไปแล้วก็ผมจะมีตัว Surface Controller อยู่2ตัวนะครับจะมี SSL UF1 นะครับเอาไว้เป็นคอนโทรลเหมือนเป็น Master Fader นะครับอันนี้เป็นตัวคอนโทรลตัวที่1นะครับแล้วก็มีตัว UC1 นะครับเอาไว้คอนโทรลพวกปลั๊กอินนะครับเวลาผมทำคลิปเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับผมพยายามอัดเป็น Multi Track ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอามา Mix Master ทีหลังได้นะครับผมก็จะเอาเสียงมาโยนเข้าดอนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็น Logic นะครับแล้วก็ทำการ Edit นิดๆหน่อยๆแล้วก็จะใช้ปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินหลักที่ใช้ก็จะมี Channel Strip ของ SSL นะครับก็ EQ บ้างนะครับเพื่อให้โทนเสียงมันออกมาน่าฟังที่สุดนะครับถ้าเป็นเสียงกีตาร์ก็ทำการโลคัทไฮคัทบ้างนะครับแล้วก็ใส่คอมเพรสเซอร์นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เสียงมันฟังชัดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่จัดการทำเสียงพวกนี้เลยนะครับ
เวลาคนดูเอาไปเปิดฟังผ่านโทรศัพท์มือถือหรือไปฟังในรถตอนขับรถซึ่งเสียงข้างนอกมันกวนเข้ามาเยอะเนี่ยมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมก็จัดการเนาะ EQ แล้วก็ทำการ compress มันแล้วก็ในขั้นตอน master เนี่ยก็จะใช้เป็น SSL bus com เป็น plug in เหมือนกันนะครับเป็น compressor compress รวมอีกทีนึงนะครับแล้วก็ดัน loudness level หรือความดังให้ได้มาตรฐานที่ -14 LUFS ซึ่งพวก YouTube ใช้กันแล้วก็ผมก็จะใช้ตัวพวก loudness meter เนี่ยวัดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดก็เพิ่งซื้อของ Ulean มาเพราะว่ามันสะดวกนะครับคือ export wave ออกมาเสร็จเนี่ยโยนใส่ให้มัน analyze ทีหลังได้เลยนะครับแต่ว่าถ้า monitor real time เนี่ยก็จะมีตัว SSL meter นะครับที่ใช้ได้เลยแถมมากับตัว UF1 นะครับแล้วผมก็มีตัวนี่ครับคีย์บอร์ดป้ายอยู่ตัวนึงนะครับเป็นRoland A49 นะครับที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างโลโปรไฟล์เนาะแล้วก็อยู่ในลิ้นชักตัวนี้แคบๆได้พอดีเลยนะครับเวลาเปิดปิดโต๊ะคอมนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นสวิตช์หลักนะครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยตัวคอมฮาร์ดดิสก์ทีวีทั้งหลายก็จะติดขึ้นมานะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์อันที่2ที่เอาไว้เปิดปิดระบบเสียงนะครับพวกมอนิเตอร์ตัว SSL 6แล้วก็ Audio Interface นะครับส่วนอันนี้ก็คืออันที่3แยกมาสมมุติชาร์จอะไรก็มาใช้ที่นี่แทนนะครับเมาส์อันนี้ Logitech MX Master ดีมากนะครับคีย์บอร์ดแมคานิกยี่ห้ออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแต่ว่าชอบสีแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นโมโนแกรมเอาไว้เป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับพวก Editนะครับตอนที่ตัดต่อทั้งวิดีโอแล้วบางทีพวกอีดิทเสียงก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็เนี่ยเวลาจะใช้ก็เสียบสาย USB เข้ามาที่นี่ก็จะเชื่อมกับคอมเลยพอเลิกใช้ก็ดึงออกนะครับเอาอันนี้ไปเก็บได้เลยโต๊ะก็จะโล่งนะครับไม่ลกไม่มีสายอะไรพลุงพลังอันนี้ก็จะเป็นขาไมค์นะครับที่ติดไมค์เอาไว้เป็น Levit นะครับ LCT640 นะครับเวลาถ่ายพวกผ่าเพลงหรืออะไรที่คุยอยู่หน้าคอมเนี่ยผมก็จะดึงลงมาเสียบสายเข้าไปที่ตัวซิกนะครับก็จะใช้ไมค์นี้เป็นหลักเวลาไม่ใช้ก็ดันเก็บขึ้นไปฝั่งนี้ก็เป็นขาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเว็บแคมนะครับ Osport Tiny 2นะครับเนี่ยน้องก็ทักทายเรา Sleep Tinyสั่งให้มันนอนเวลาไม่ใช้ก็ดันเก็บไปเหมือนเดิมโต๊ะมันจะได้โล่งๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการเปิดกรุเปิดอุปกรณ์ทำงานแล้วก็สตูดิโอของผมนะครับในช่วงปลายปี2023นะครับเดี๋ยวไว้ในโอกาสหน้าๆถ้ามันมีอะไรอัปเกรดก็เดี๋ยวเอามาคุยกันใหม่ละกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Fuji Film มากๆเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับทำให้ผมสามารถที่จะยกระดับคุณภาพของภาพได้นะครับหวังว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนอกจากจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วในทางฟูจิยังสอนผมใช้อุปกรณ์สอนถ่ายรูปสอนวิดีโอด้วยเดี๋ยวน่าจะมีอะไรสนุกๆมาให้ดูกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ปลายปีแล้วเนาะดูแลสุขภาพกันนะครับเที่ยวและสังสรรค์อย่างมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็สังคมเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันต้อนรับปี2024และปีต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ